Navigatorไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการดีคอนโดรัตนาธิเบศรคอนโดที่ตั้งอยู่บนทำเลติดรถไฟฟ้าสถานีสายม้าประมาณ100เมตรติดถนนใหญ่รัตนาธิเบศรเดินทางสะดวกเข้าเส้นสาทรสีลมได้จากเส้นราชพฤกษ์ขนาดพื้นที่ 28.84 ตารางเมตรจำนวน1ห้องนอน1ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการดีคอนโดรัตนาธิเบศรโดยเริ่มต้นจากทางเข้าเดอะมอลล์และสโตรงามวงวานขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนงามวงวานหมายเลข302ประมาณ 8.2 กิโลเมตรจากนั้นให้เบี่ยงซ้ายเข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศรขับต่อไปบนถนนรัตนาธิเบศรอีกประมาณ120เมตรโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับถึงแล้วครับสามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management